ขณะนี้ผมอยู่บนทางหลวงชนบทนะครับพช3013แต่ปัจจุบันจะเปลี่ยนเป็น2013นะครับแต่ Google จะเห็น3013คือผมได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดบนถนนเส้นนี้นะครับจนทางหลวงชนบทได้มีการทดลองนะครับทำให้ถนนเส้นนี้ปลอดภัยขึ้นโดยการสร้างแถบเสียงกันหลับในนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูหลักการทำงานครับจุดประสงค์ของการทำโครงการนี้เพื่อความปลอดภัยเราจะมาจำลองสถานการณ์จริงเมื่อเราขับรถกลางคืนเหนื่อยล้าแล้วเราหลับในนะครับเมื่อเราเจอแถบเสียงนี้จะมีปฏิกิริยาไงต่อเรานะครับไปชมกันครับนี่เราคือการทดลองสถานการณ์จริงนะครับเมื่อเราขับรถลงข้างทางนะครับปกติเราก็จะมีแถบสั่นๆ นะครับในกรุงเทพก็มีนะครับเราจะลองให้อีกครั้งนะครับย้ำนะครับเราทดลองเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่ได้ทดลองเพื่อความบันเทิงนะครับเราสมมุติสถานการณ์จริงว่าเราขับรถมาเหนื่อยล้านะครับแล้วเราก็กำลังจะลงข้างทางนะครับเราจะเบียดซ้ายมากๆนะครับเราก็เริ่มเหยียบนะครับคือตอนนี้ผมยืนอยู่ข้างแถบเสียงนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกังวลและทุกท่านก็กังวลนะครับคือถ้ามีคนมาขับเล่นเพื่อความบันเทิงนะครับเดี๋ยวเราจะแอบดูว่ามีไหมนะครับถ้ามีจริงทางหลวงชนบทคงต้องหาวิธีนะครับทำอย่างไรนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่เราต้องเข้าใจว่าเขาสร้างมาเพื่อความปลอดภัยแต่ถ้ามีคนมาเล่นนะฮะมาตรการนี้จะทำยังไงเดี๋ยวเราแอบดูนะครับว่ามีไหมนะครับมีชาวบ้านนี่นะครับเราก็จะเห็นว่ารถก็วิ่งผ่านไปโดยที่ไม่ได้สนใจแถบเสียงนะครับก็ถือว่าตรงตามวัตถุประสงค์นะครับแต่จะเป็นทุกคันไหมผมเชื่อว่านะครับรถในพื้นที่ชาวบ้านแถวนี้เข้าใจดีเพราะเซฟชีวิตของคนในพื้นที่นะฮะแต่คนนอกที่จะมาโดยเฉพาะหน้าท่องเที่ยวนะฮะจะมีไหมเขาจะจัดการยังไงตรงนี้ผมต้องฝากที่รับผิดชอบนะครับคำนึงตรงนี้เลยนะครับนี่เราได้ยินเสียงรถมานะครับถ
ท่านผู้ชมก็เห็นเหมือนที่ผมเห็นนะครับคือถ้าเป็นรถในพื้นที่นะครับเขาไม่มีใครมาเล่นหรอกฮะเขาก็เข้าใจเพราะว่าเท่าที่ผมสอบถามชาวบ้านแถวนี้บ้านใกล้ๆนะเขาก็บอกว่าเขาก็ได้ยินเรื่อยๆนะครับแต่เอาเป็นว่าได้ยินทั้งคืนแต่เขาก็บอกว่าไม่ใช่รถคนแถวนี้แหละฮะรถคนแถวนี้เขาไม่เล่นกันนะครับก็โอเคนะครับทุกคนขอให้เข้าใจนะครับเขาสร้างมาเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่เพื่อความบันเทิงแต่ถ้าอยากทดลองเพื่อเป็นประสบการณ์ในการขับขี่ให้ปลอดภัยนะครับผมย้ำนะครับก็ลองมาดูได้นะครับแล้วเราก็ขอให้มีจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยนะครับจากลมสักง่ายๆเลยนะครับลมสักที่จะมุ่งหน้าขึ้นด่านซ้ายนะครับพอเลยแยกลมเก่ามาซ้ายมือนะครับจะเป็น3013หรือเลขใหม่เป็น2013ที่จะขึ้นไปเลาะภูทับเบิกนะครับท่านสามารถมาลองเพื่อมีสติว่าเมื่อเราเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับที่จะลงข้างทางเหยียบเอาเรียกง่ายภาษาชาวบ้านเรียกตัวหนอนนะฮะแต่เผอิญตัวหนอนนี้ไม่ทำให้เราตกใจเป็นเสียงดนตรีนะครับเราน่าจะมีสติดีขึ้นทำให้เรากลับมาประคองรถได้อย่างปลอดภัยนะครับเนี่ยเนี่ยมาเล่นมาเล่นโอเคครับเราเจอแล้วครับรถนักท่องเที่ยวนะครับก็มาลองดูก็ขอให้เป็นประสบการณ์ในการขับขี่อย่างปลอดภัยนะฮะเดี๋ยวเราลองดูคันนี้นะครับคันนี้เข้ามาเล่นนะฮะ